สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะกับอริบูธรูมผมยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้หน้าจอคุณครับเช่นเคยเจอกับผมนะต้องมีอะไรใหม่ๆในวงการฟุตบอลในไลฟ์สไตล์ในอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆนะที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมได้นำแขกรับเชิญที่สุดยอดอีกหนึ่งท่านนะฮะอยู่ในสตูนะฮะแล้วก็มาร่วมรายการกับเราแต่วันนี้อันนี้ยังไม่ใช่แขกรับเชิญหลักของเรานะฮะเดี๋ยวไปดูแขกรับเชิญหลักของเราดีกว่าจะเป็นใครนั้นไปดูกันครับแขกรับเชิญของผมเนี่ยนั่งอยู่นี่แล้วนะครับเมื่อไม่กี่วันมาเพิ่งเปิดตัวเจ้าตัวนี้ที่มีชื่อว่าเทลสตาร์18นะฮะที่ประเทศรัสเซียนี่ส่งตรงจากประเทศรัสเซียมาถึงมือเราแล้วนะฮะในงานนะฮะที่เปิดตัวเจ้าตัวเทลสตาร์18เนี่ยมีแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายนะที่ไปนะนักฟุตบอลระดับโลกนะตำนานต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีดานนะเดลเบียโรกาก้านะฮะนักเตะเหล่านั้นนะนั่นก็คือคนที่เคยคว้าแชมป์โลกมาแล้วนั่นเองนะฮะฟุตบอลโลกตัวนี้เทลสตาร์18ผมบอกเลยว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็มีความคลาสสิกผสมผสานอยู่ในนี้นะฮะนี่คือลูกที่จะใช้ในแมตช์แข่งขันในปีหน้านะฮะฟุตบอลโลกที่รัสเซียนั่นเองนะครับโอเคก่อนที่เราจะมาพูดถึงเจ้าตัวใหม่นะฮะเดี๋ยวเราจะย้อนอดีตไปให้คุณก่อนว่าที่ผมมานั่งกับแขกรับเชิญคนแรกเนี่ยไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันคือใครเขาคือใครนะครับเขาคือเทลสตาร์นะฮะนี่คือฟุตบอลนะที่ใช้ในฟุตบอลโลกครั้งที่2นะฮะในปี1974นะฮะที่ประเทศเยอรมันตะวันตกนะฮะสมัยนั้นนะฮะใช้ชื่อเทลสตาร์แต่ในปีการแข่งขันแรกนะฮะฟุตบอลโลกครั้งแรกจัดที่เม็กซิโกใช้ชื่อเทลสตาร์ฟุตบอลเหมือนกันนะฮะแต่คนละตัวกับตัวนี้นะครับซึ่งลูกบอลลูกนี้เนี่ยทำไมต้องเป็นขาวดำเนื่องจากสมัยก่อนนะฮะยังไม่มีโทรทัศน์สียังเป็นโทรทัศน์ขาวดำอยู่ดังนั้นนะลูกฟุตบอลเลยเป็นสีขาวดำนั่นเองนะครับนี่คือความคลาสสิกของเขาตำนานของเจ้าเทลสตาร์นะฮะนี่คือตัวปัจจุบันที่ผมได้พูดไปคร่าวๆแล้วนะฮะสีจะเป็นโทนขาวดำเทานะฮะเพื่อให้มีความคลาสสิกเหมือนกับเจ้าตัวเทลสตาร์ตัวแรกกับตัวที่2นะฮะ Official Match Bond นะนี่คือลายต่างๆของเขาที่อยู่ในนี้นะฮะนอกจากจะเป็นโทนที่เป็นขาวดำเทาแล้วนะฮะแล้วก็ลายเนี่ยจะเป็นลายคล้ายๆโมเสกนะคล้ายๆเบลอภาพนะตัวหนังสือส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นใช้ตัวหนังสือสีทองนะฮะอย่าง Adidas นี่ก็เป็นสีทองนะนั่นก็คือมาจากช่วยฟุตบอลโลกนั่นเองที่เป็นสีทองนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์รูปแบบแล้วก็ลวดลายต่างๆของเจ้าเทลสตาร์18นั่นเองนะฮะความพิเศษของเขาในลูกนี้นะนี่คือเทคโนโลยีล่าสุดของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะฮะในนี้จะมีชิปชื่อว่าNFC อยู่ในนี้นะฮะ NFC คือ Near Field Communication นะฮะย่อด้วย NFC นะครับมันคือความพิเศษเขา Adidas เคยทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับที่เป็นชิป Microsoft อะไรต่างๆมาเยอะแล้วนะไม่ว่าจะเป็นวัดพลังเตะโดย My Coach นะฮะวิ่งไปใช้ระยะทางเท่าไหร่นะเอาผลลงคอมลง iPad ได้ต่างๆนะแล้วก็ฟุตบอลที่วัดพลังเตะได้ด้วยทำมาแล้วแต่นี่คือล่าสุดเลยครับนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตว่ามันคืออะไรนะฮะโดยใช้มือถือนี่แหละครับอย่างผมใช้ Samsung นะฮะก็เปิดมานะครับเปิดไปเลือกไปที่ connection นะครับ connection เสร็จนะครับก็มาเลือกที่ NFC กดเปิดนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ Android Beam นะครับแล้วก็กดเปิดอีกครั้งนะครับแล้วเอามือถือเนี่ยติดไปตรงที่เขียนว่านี่เลยนะครับติดไปตรงนี้เลย 2.2 เนี่ยปึ๊บจ่อไปที่นี่เลยฟึบปั๊บเด้งขึ้นมาในมือถือเราแล้วเป็นเว็บไซต์นะฮะ adidas.mtech.io นะฮะนี่ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของลูกฟุตบอลลูกนี้นั่นเองนะฮะซึ่งแต่ละลูกเนี่ยเขาก็จะใส่อาจจะใส่ชิปไม่เหมือนกันในการแข่งฟุตบอลโลกนั่นก็คือรายละเอียดของดีเทลแต่ละแมตช์ที่จะให้กรรมการได้ดูหรือว่าคนผู้ชมนะฮะที่อยู่ในสนามนะฮะได้รับรู้เรื่องว่าตอนนี้ลูกบอลลูกนี้มันยังไงที่มาที่ไปเป็นยังไงอยู่ในนั้นนะครับเช่นเดียวกันตรงนี้เลยนะกดเข้าไปดูข้อมูลได้ต่างๆนานาเลยนะครับนี่คือเทคโนโลยีของเขาซึ่งเจ๋งมากนะฮะนี่ก็เป็นวิดีโอเปิดตัวของเขานะฮะนี่
ลูกบอลนี่ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่สื่อถึงความมหากรรมฟุตบอลโลกนะฮะเขาต้องใช้อย่างนี้ในปี70นับตั้งแต่ตอนนั้นก็เป็นปีของเปเล่นะฮะแกร์มุลเลอร์นะครับแล้วก็บ็อบบี้มัวร์นะแต่ในปีหน้า2018จะมีสตาร์ดวงไหนแจ้งเกิดอีกเยอะแยะมากมายนะฮะนั่นคือความคลาสสิกของฟุตบอลโลกที่มีมาแต่ช้านานนั่นเองนะฮะอีกตัวนึงนะฮะความแตกต่างของมันนะฮะก็จะเป็นตัวรองนะฮะที่ภาษาชาวบ้านภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกกันนะฮะก็เป็นตัวที่เป็นที่เขาชื่อว่าเลพิก้าท็อปไกเดอร์นั่นเองนะครับคุณภาพนะฮะก็จะไม่มีชิปแล้วก็น้ำหนักอาจจะสูสีกันแต่ก็หนังเย็บอะไรเงี้ยต่างๆจะมีความแตกต่างกันนะฮะราคาของเจ้าตัวรองเนี่ยอยู่ที่900บาทเท่านั้นนะครับก็เหมาะสมแก่ราคานะครับสำหรับเจ้าตัวท็อปเนี่ยที่ผมได้เล่ารายละเอียดเล่าถึงเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะฮะเจ้าตัวนี้นะฮะอยู่ที่ 4,200 บาทนะครับซึ่งทำไมมันแพงนะฮะมันมีเทคโนโลยีมันมีเรื่องราวหนังเย็บอย่างดีนะฮะต่างๆอยู่ในนี้แล้วแล้วก็เป็นลูกบอลที่ฟุตบอลโลกนักเตะระดับโลกเขาได้ใช้จริงๆนะฮะนี่เลยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะฮะอันนี้บูลูมครั้งต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเจอกับสีสันฟุตบอลโลกนอกจากลูกบอลแล้วก็จะต้องมีเสื้อผ้าเดี๋ยวเราครั้งหน้าเจอกันแน่นอนนะฮะผมจะยกสวรรค์ของโลกฟุตบอลไว้หน้าจอมกุลเช่นเคยกับอารีบูรูมครับ